Mascara นี่ถือว่าตกเข็นมากๆใช่ค่ะเขาเรียกภาษาวัยรุ่นว่าเอามากถูกต้องแล้วนะคะโดยเฉพาะว่าบิวตี้กูรูกันในแบบว่าตามเน็ตต่างๆเนี่ยนะคะเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าแท่งนี้เนี่ยดีแน่นอนใช้มาเป็น10แท่งแล้วเออใช้มา10แท่งนี่ไม่ใช่ว่าใช้แล้วหมดใช้แล้วหมดนะใช้แล้วเพื่อนหยิบเพื่อนหยิบขโมยไปหมดเลยใช้ไม่ดีของดีไหนโอ้ดีเพื่อนเลยหยิบโอเคน้องไปสรรพคุณเขาเลิศจริงๆคุณผู้ชมคะนะคะเขาสามารถทำให้ขนตาของเราเนี่ยงอนหนาโค้งงอนนะคะแล้วก็ยาวสุดขีดได้ด้วยนะคะขนตาของคุณจะหนาขึ้นแล้วก็เป็นแพรขึ้นถึง3เท่าและงอนต่อเนื่องยาวนาน18ชั่วโมงใช่แม่เจ้าได้ข่าวว่าบางคนนะใช้ไฮเปอร์โคมาสคาร่ามาแล้วกว่า6ปีโอ้เพราะฉะนั้นมาสคาร่านี้เป็นมาสคาร่าที่อันดับ1ในใจของสองสาวค่ะแล้วคุณล่ะคะถามตัวเองซิว่าลองแล้วอยากนะชุดนี้นะคะพิเศษด้วยนะคะเพียง149บาทเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะจากราคาปกติ199บาทค่ะนะจ๋าโอเคเรียบร้อยงั้นได้เวลาที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วนะคะขอต้อนรับนักร้องหนุ่มเสียงดีดีกรีพระเอกค่ะน้องการณภัทรอินใจเอื้อนรู้แล้วว่า3เบรกที่ผ่าน
านมาค่ะมันเป็นแค่ระดับ10มาตรฐาน2มาตรฐานไม่เกิน80เดซิเบลโอ้โหเมื่อกี้ไม่ใช่นี่เมื่อกี้หลอดไฟเกือบแตกเลยได้ยินเสียงร้องแปลกๆๆๆไปเลยทีเดียวนะอาจารย์ต้องบอกก่อนประโยคแรกเลยว่าไปทำอะไรถึงมันได้หลอกขึ้นหลอกขึ้นทุกวันเปล่งประกายอ่ะทำอะไรเหรอครับผมก็ทำงานนี่แหละเออแล้วหลอกขึ้นนะเธอฉันก็ทำงานเลือกลงเลือกลงก็มีคนงานที่น่ารักให้กำลังใจเราค่ะมันหลอกมาจากข้างในขนาดนั้นนะคะต้องถามกันนิดนึงอุ้มตาตอนนี้ผลงานเพลงของน้องกันเนี่ยปล่อยมาอย่างต่อเนื่องมันแบบมันเยอะแยะมากเลยนะคะตั้งแต่เอาของยาวไปถึงล่าไปถึงประมาณคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมก็จะมีเพลงที่ชื่อว่าคำสัญญานะคะถามนิดนึงว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างกระแสก็การแสดงด้วยนะครับผมกระแสดีมากกับละครคู่กรรมเพราะว่ารับบทเป็นวรรณะในเรื่องแล้วก็เป็นวรรณะที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆเพราะว่ามันคือมีบทบาทไม่เยอะเท่าไหร่แต่แล้วครั้งที่ออกมาเนี่ยทุกคนไม่อยากให้ออกมาทั้งสักครั้งเดียวเพราะว่าเป็นโกงที่แบบไม่อยากให้โกลีกับออสมารีเนี่ยต้องมาผิดใจกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาเล่นได้ดีมากจริงๆกับวันนั้นกันพันเล่นดีมากจริงน้องแกชอบคนแบบนี้เลยชัดเจนดีนะคะนะคะแล้วในสายอะไรต่อก็คือมีกระแสจากแฟนๆหลายคนในการที่เขาติดตามละครมากการแสดงดีขึ้นเรื่อยๆจากเดือนชายที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูผมพี่แอบเห็นเบื้องหลังแล้วเอาเบื้องหลังของการมาออกเยอะมากไม่ควรจะบอกว่าได้แต่ละฉากก็ไม่ใช่ง่ายใช่ครับผมเพราะว่าถ้าหมอพิสารพูดกลับเนี่ยเขาพยายามเรียกว่าอะไรอ่ะตอนนี้กับทุกฉากจริงๆกับละครเรื่องนี้นะคะแล้วเพลงคำสัญญาล่ะคะเป็นไงบ้างก็ค่อนข้างจะฟีดแบคดีนะครับเป็นเพลงที่เหมือนกับเป็นป๊อปที่อยู่ในละครเรื่องนี้แล้วก็สื่อสารอารมณ์เกี่ยวกับวรรณะในเรื่องให้เข้ากับผู้กำกับเรื่องนี้ครับนี่เลยร้องยากไหมร้องยากไหมคำสัญญาร้องยากไหมไม่ยากครับแต่ว่ามันจะมีท่อนพวกที่มันเปลี่ยนคีย์ออกไปก็จะเป็นเพลงที่มันแตกต่างจากเพลงอื่นนิดนึงนี่ใช่คำสัญญาผ่านไปนี่เลยเดี๋ยวฟังทุกสุขสาวอาทิตย์เลยนี่เลยนี่เลยใจเสนอมากนี่เลยเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งชายเออครึ่งชายก่อนชายก่อนแล้วประกอบละครคุณชายรัชชานนท์นะคะรักแท้เหนือกาลเวลาอันนี้ได้จบแล้วด้วยทั้งใจร้องไว้คือในเพลงนี้เขาจะร้องกันหลายคนมากหลายเวอร์ชันมากแล้วพอมาเป็นน้องกันเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาให้โจทย์มาว่าต้องร้องต่างจากคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เป็นดนตรีที่มันคือทุกเวอร์ชันเนี่ยมีความแตกต่างอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ร้องเนี่ยพี่หนึ่งกับน้องวิทย์จะเป็นคนบรีฟว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงละครของเรื่องนี้จะเป็นในธีมไหนทำให้เราได้รู้ว่าอารมณ์เพลงความรู้สึกต่างๆที่ต้องถ่ายทอดเป็นยังไงก็เลยร้องมาได้เพราะแบบนี้เนาะไม่แต่ทุกคนพูดกันเลยว่าเออต้องการแบบเสียงแปลกการเรียบเรียงแบบว่าทุกอย่างแบบเฮ้ยอบอุ่นนะเออใช่อบอุ่นใช่คือตอนแรกเขาบีทมาได้ยังไงคะเรื่องนี้ที่คุณชายเขาจะเป็นประมาณก็เป็นตัวการนะครับอบอุ่นเป็นตัวก็โรแมนติกโอเคนะคือตอนแรกๆพอรับได้ตอนหลังๆมาหึกันใช่ชัดมากเลยใช่ครับเออแบบพร้อมหน้าก็มีแต่ว่าขอแบบอบอุ่นอบอุ่นชายคุณชายคือด้วยดนตรีที่มันมีความเป็นแบบคือเข้ากับเรื่องๆด้วยครับดนตรีจะมีเครื่องสายเข้ามามีอารมณ์ที่แบบเป็นกลิ่นที่เหมือนเข้ากับคุณชายคุณด้วยทำให้แบบมันดูกลมกลืนแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากแล้วการได้มีโอกาสดูละครได้ดูครับไปดูกันในบางตอนก็เป็นช่วยทำให้เราร้องเพลงได้ดีขึ้นยินขึ้นเยอะมากยินดีครับนะคะทีนี้มาถึงเพลงของเราเองล่าสุดว่ะดูภูมิใจนำเสนอนะนี่ไงครึ่งใจครึ่งใจซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะผมเป็นไงบ้างก็พรีเซนต์เลยเป็นเพลงที่เรียกว่าครึ่งใจนะครับเป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชันที่เราทำดิสไตล์นึงยังไงจะเป็นอะคูสติกเวอร์ชันซึ่งจะมีแค่กีตาร์แล้วก็เป็นโดไม่ครับแต่การร้องเปลี่ยนไปเป็นการดีไซน์การร้องที่คาแรคเตอร์เสียงเปลี่ยนไปคือมีความเซ็กซี่มีความน่าค้นหาแบบนี้เสียงเขาจะแบบยังไงเสียงเซ็กซี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวได้แป๊บเดียวยากมากเราขออนุญาตนะคะเราอยากได้ฟังเสียงเซ็กซี่คือต้องร้องเนี่ยก็ตัดเนี่ยต้องพี่ก็ว่าเลยเวลาอัดไปเนี่ยค่อยเครื่องอาคอนไม่ใช่ขนาดนั้นคือเซ็กซี่แบบนั้นนะเซ็กซี่ในเสียงไม่ใช่